ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมแชมป์โซนกรุงเทพและตะวันออกอย่างเช่นราชประชากันบ้างนะครับโดยกุนซือของทีมมั่นใจนะครับว่าทีมนั้นน่าจะสามารถผ่านรอบแชมเปี้ยนส์ลีกไปได้ครับความเคลื่อนไหวของทีมราชประชา FC นะครับแชมป์โซนกรุงเทพและตะวันออกมีโปรแกรมจะต้องบุกไปเยือนศุลกากรยูไนเต็ดรองแชมป์โซนเดียวกันในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งทีมราชประชาเองก็หวังว่าจะเสมอให้ได้เป็นอย่างน้อยนะครับโดยที่นายสมฤทธิ์อ่อนสมจิตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมบอกว่าตอนนี้ได้เรียกนักเตะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมตามปกติและจะเดินทางไปเก็บตัวต่อที่ปากช่องถึงวันที่14ก่อนจะแข่งขันวันแรกรอบแรกนะครับนอกจากนี้มั่นใจว่าสภาพทีมตลอดแรงกระตุ้นของผู้เล่นที่กระหายในการเล่นจะช่วยให้ทีมนั้นสร้างผลงานได้ตามเป้าหมายและถ้าดูจากผลการจับสลากนั้นถือว่าไม่ยากจนเกินไปในสายที่ตัวเองเจอนะครับสำหรับการเจอกันของทั้ง2ทีมในโซนกรุงเทพและตะวันออกนัดแรกนะครับราชประชาจะบุกไปเยือนก่อนและจะกลับมาเล่นในบ้านตัวเองวันที่24ถึง25กันยายนนี้ผู้ชนะของคู่นี้จะไปเจอผู้ชนะระหว่างเกษตรศาสตร์กับจามจุรียูไนเต็ดต่อไปนะครับ